สบายดีท่านผู้ชมน้องแมมพาพอดีจ้ะตอนนี้น้องแมมมาอยู่เมืองฮาวายหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเมืองโฮโนโลลูเนาะหลังจากที่ว่าน้องแมมไปโชว์คอนเสิร์ตแล้วก็เลยมีโอกาสก่อนสิเดินทางเป็นธรรมเนียมน้องแมมไปบอนได้ก็สร้างเพราะว่าน้องแมมถือศาสนาพุทธจะต้องมาเอาบุญก่อนอื่นขันบ่มาหาแสวงบุญจะบ่มีเฮือมีแห้งไปทำหน้าที่นะเจ้าก่อนอื่นน้องแมมขออยากสบายดีทักทายพี่น้องที่อยู่ฮาวายที่เพิ่นมามาถวายเพลงน้ำกันนะสบายดีทุกท่านเจ้าสบายดีสบายดีก่อนอื่นต้องสัมภาษณ์ญาเอื้อยก่อนเนาะเอื้อยซื้อว่าจังไหนแนะนำตัวน้อยนึงเจ้าว่าไปนางถือว่าน้องแหม่มรายการของเฮามีโอกาสได้มายามแล้วเนาะได้มาทักทายกันซื้อน้ำซื้อน้อยนึงเบิ่งกล้องซื้อซื้อตุ้ยโอ้สมซื้อเนาะซื้อตุ้ยซื้อตุ้ยยังไหวนี่แล้วแล้วก็นามสกุลจันดาราจันดาราตุ้ยจันดารานะเจ้าถ้าเกิดว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่ตุ้ยอยากจะสบายดีปีใหม่พี่น้องอยู่ต่างรัฐบ่อาเซินเจ้าสบายดีปีใหม่เด้อทุกๆคนต่างรัฐท่านผู้ชมเพิ่นอาจจะเว้าบ่เก่งน้องแหม่มเว้าแทนก็ได้เพิ่นเป็นเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มซื้อว่าฟาร์มหยังฮึคนเนี่ยฟาร์มข้าวโพดฟาร์มโอ้ไอ้พูดหันบ่คำพูดฟาร์มแม่นแล้วจังใดก่อนอื่นรายการของเฮาก็ขอแสดงความเสียใจที่ว่าญาเอื้อยตุ้ยได้สูญเสียลูกชายไปเนาะเพราะว่าตอนน้องแม่มาหึงตอน2ปีปลายหันมาสวนเพิ่นลูกชายเพิ่นก็มีโอกาสได้แต่งเสพดนตรีแม่นบ่เอื้อยจังใดก็มีเฮานี่แหละอยู่ต้องต่อสู้ต่อไปนะเอื้อยเนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆแล้วก็ญาเอื้อยผู้งามผู้นะมื้อนี้เห็นเพิ่นหอบบุญมาหลายๆแล้วก็น้าสาวเพิ่นก็เป็นแฟนคลับน้องแหม่มเบิ่งรายการอยู่เพิ่นว่าแม่นน้องแหม่มบ่นี่โตแท้เดี๋ยวจะค่อยๆสัมภาษณ์ขอแนะนําซื้อน้อยนึงเอออันนี้แม่นป้าบุญมีอยู่ฮาวายสบายดีเอ่ยน้องวัดทุกคนที่ว่าได้มาร่วมพาเพลน้ํานี้เอออันใดก็ดีนั่งอีหยังเพิ่นมาอันนี้ก็นั่งน้องแหม่มมาก็ดีใจนําเพราะว่าเพิ่นได้มาสมทบในเพลในมื้อนี้ดีใจร้ายได้พบได้พอกันบุญมีพอเฮาพบกันแม่นแล้วเห็นอยู่ทุกเวลาผู้ขาเบิ่งอยู่ทุกมือขอขอบใจได้หลายอ้ายน้องอยู่ทั้งพุทธโฟดีดาบ่ทั่วโลกแล้วขอบใจน้ำเด้อที่ว่าเพิ่นไหลมาพบพอน้ำกันขอบใจได้หลายสบายดีกันได้ซื้อนั่นก็สอนอยู่ฮาวายมาขับเพลินเพลินอยู่วัดละไม้ในน้ำวัดในอยู่ใส่จะได้เชิญพี่น้องว่าบ่เป็นวัดแม่มเมาแต่ว่าบ่เป็นแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวขอเชิญเนี่ยเอ้ยสบายดีเอ้ยอ่ะหยาบเข้ามาอ่ะซื้อเสียงเรียงนามในน้ำตัวน้อยแอนซื้อคันค่ะมาจากกันนาแคลิฟอร์เนียคนบ้านเดียวกันมาจากแคลิฟอร์เนียอยู่ซานโฮเซค่ะไม่ได้อยู่นี่หว่าไม่ค่ะเป็นคนไทยหรือคนลาวคนไทยค่ะอู้ตายแล้วเห็นแต่งชุดลาวนะเนี่ยอ่ะก็จะเข้ามาใกล้ๆหน่อยพี่มาเที่ยวน้องแมมขออนุญาตใส่2ภาษาเนาะมาเที่ยวที่นี่หรือว่ามาอยู่ที่นี่คะมาเที่ยวค่ะแล้วตั้งใจมาทำบุญหาอาค่ะก็ประมาณวันที่27ค่ะวันที่27ก็กลับแล้วค่ะน้องแหม่มกลับก่อนนะวันนี้แหละค่ะงั้นก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่เช่นกันมาที่ฮาวายมีความรู้สึกยังไงพี่น้องเราตอนรับดีไหมมีความอบอุ่นค่ะแล้วก็อากาศที่นี่ก็เหมือนบ้านเราเหมือนเมืองไทยค่ะรู้สึกว่าดีใจมากที่มาได้มาทำบุญแล้วก็เอาต้นโพเงินโพทองมาเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นถวายไปแล้ววัดนี้พี่มีความรู้สึกยังไงอยากจะใหในฐานะที่พี่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสมาเที่ยวฮาวายแล้วมาได้มาเจอสัมผัสวัดนี้เพิ่งย้ายมาวันที่6ตรงกับวันที่น้องแหม่มเดินทางมาพอดีนะคะก็อยากจะให้พี่ชวนท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีโอกาสได้บินมาฮาวายอยากจะให้พี่เชิญชวนมาที่วัดนี้หน่อยยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะเพราะว่าพี่น้องของที่ฮาวายนี้มีจิตใจที่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็ให้เป็นกำลังใจของทุกๆคนแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสนะคะขอเชิญมาที่วัดนี้มาทำบุญร่วมกันเราเป็นคนศาสนาพุทธแล้วก็
ยังไงก็ขอเป็นพี่น้องกันนะคะจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นไทยเป็นลาวนะคะเขมรคนเคมเบอร์เรียเวียดนามเหมือนกันหมดเลยค่ะให้เราจิตใจตรงกันว่าเป็นศาสนาพุทธค่ะนะคะเราก็จะมีความสุขขอยกย่องน้ำใจของพี่น้องที่ประเทศฮาวายนะคะแปลว่าส่วนที่ฉันเองมาที่นี่ก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวน้องแมมจะไปขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์เพิ่นเนาะเดี๋ยวจังหน่อยพบกันจ้า